ผมถึงบอกให้การที่ออกมาก่อนเนี่ยครับการเพราะว่าที่มันคือไม่ใช่ว่ารีสอร์ทอยู่ต่อเรียงเป็นแถวที่ไหนรีสอร์ทกับชุมชนกับที่ทำกินชาวบ้านก็อยู่สลับกันไปสลับกันมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาก็กันออกมาก่อนก็ได้เป็นวงใหญ่แล้วก็ค่อยๆเคลียร์ไปนะเพราะอะไรคืออันดับแรกเนี่ยต้องคำนึงถึงไว้ก่อนว่ามันต้องช่วยเหลือคนเล็กคนน้อยก่อนนะแล้วค่อยๆเคลียร์พวกนายทุนออกไปตอนนี้เนี่ยคนที่เดือดร้อนหนักๆคือคนเล็กคนน้อยนายทุนไม่ค่อยเดือดร้อนหรอกครับอย่าลืมครับว่านายทุนเนี่ยที่เข้าไปเนี่ยเขาไม่ใช่คนที่นั่นเขาเป็นคนที่อื่นเขาไปซื้อที่เพื่อที่เขาหวังไปประกอบธุรกิจเมื่อเขาหวังไปประกอบธุรกิจเนี่ยเขาได้กำไรแล้วเขาก็สะบัดตูดไปก็ได้ทิ้งที่ไว้ก็ได้ในขณะที่ชาวบ้านที่เป็นคนเล็กคนน้อยอยู่ตรงนั้นเกิดตรงนั้นแก่ตรงนั้นตายตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดเขาถูกไล่ออกเขาถูกจับเขาถูกดำเนินคดีเขาไม่มีที่ไปที่อื่นเขาไม่ได้แสวงหากำไรตรงนั้นใช่ไหมครับไม่ใช่บอกว่าเขากอบโกยเสร็จแล้วเขาก็สะบัดตูดหนีไปไม่ใช่เขาอยู่ตรงนั้นเป็นแผ่นดินแม่ของเขาเกิดมาอยู่กันมาไม่รู้กี่ชั่วคนเขาอยากอยู่ตรงนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องคุ้มครองคนนั้นเราต้องคุ้มครองคนเล็กคนน้อยก่อนครับส่วนไอ้แต่แน่นอนล่ะครับอะไรนะถี่รอดตาช้างห่างรอดตาเลนนะฮะมันก็มีคนนายทุนหลุดรอดมาบ้างโอเค 4-500 รายใช่ไหมใช่แต่ถามก็ค่อยเคลียร์ไปดีครับดำเนินคดีก็ตอนนี้ดำเนินคดีอยู่ไม่ใช่เหรอแล้วที่ผ่านมาทำไมไม่ดำเนินคดีล่ะครับทำไมไม่ดำเนินคดีกับอุทยานปล่อยให้เกิดการบุกรุกได้ไงเจ้าหน้าที่อุทยานไปไหนทำไมมองไม่เห็นการบุกรุกพื้นที่ที่สร้างรีสอร์ทขนาดนั้นซึ่งไม่ใช่พื้นที่แค่1ไร่2ไร่แน่หลายรีสอร์ทเผื่อเป็นร้อยไร่ด้วยซ้ำทำไมอุทยานปล่อยให้บุกรุกได้ตอนมีนโยบายทวงคืนผืนป่าผมคิดว่าเราคงจำได้นโยบายทวงคืนผืนป่าต้องการทวงคืนที่จากนายทุนบุกรุกป่าไปตัดโค่นต้นยางชาวบ้านไม่รู้เท่าไหร่จับดำเนินคดีว่ากันเป็นแสนคดีแต่กับนายทุนล่ะครับเข้าไปรื้อบ้านเขาบ้างหรือเปล่าจับดำเนินคดีในระหว่างที่จับดำเนินคดีเนี่ยเขาก็ต่อสู้คดีระหว่างต่อสู้คดีเขาก็ทำมาหากินได้ครับเขาได้กำไรเขาก็ไปแต่ชาวบ้านนี่ไปโค่นต้นยางของเขาเลยนะครับโค่นต้นยางไม่ใช่ปลูกใหม่ปุ๊บมันโตขึ้นมากรีดยางได้ที่ไหนล่ะใช่ไหมต้องใช้เวลาแต่รีสอร์ทไม่ต้องนี่คือการเลือกปฏิบัตินี่คือการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมกับคนจนเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมคิดว่าการพื้นที่ออกจากเงื้อมมือหรือว่ากงเล็บของอุทยานเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วแล้วค่อยจัดกันใหม่แต่ว่าอันนี้ผมพูดเฉพาะฝั่งนี้นะครับฝั่งทางวังน้ำเขียวนะครับเพราะอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็คือฝั่งทางคอนบุรีเสริงสางเนี่ยมันกันเพิ่มออกไปทางโน้นเป็นแสนไร่นะครับหมายถึงว่าอะไรหมายถึงว่าชาวบ้านทางคอนบุรีเสริงสางเนี่ยซึ่งเป็นพี่น้องสมาชิกคนจนเนี่ยก็เชื่อว่าเขากันตรงนี้ออกให้ในทุนแล้วไปกันตรงหน้าที่ของคนจนซึ่งสำหรับผมเนี่ยก็คือว่าแนวเขตตรงคอนบุรีก็ไม่ควรจะเกินออกไปด้วยอยู่ที่เดิมแหละครับป่าก็คือป่าแหละครับไอ้ตรงไหนที่มันมีสภาพที่เราเรียกว่าป่าไอ้ตรงนั้นก็คือป่าส่วนอุทยานเนี่ยแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวอ่ะเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอ่ะเป็นที่ที่คือการมาใช้คำว่าอุทยานเป็นคำว่าป่าอนุรักษ์เนี่ยผมคิดว่ามันมาทีหลังไม่ได้ต้องการที่จะอนุรักษ์ป่านะครับต้องการเพื่อพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับพี่อย่าลืมนะครับอุทยานที่ประกาศแห่งแรกคืออุทยานเขาใหญ่บนอุทยานเขาใหญ่มีสนามกอล์ฟสนามกอล์ฟนี่ตัดไม้ทำลายป่าไหมตัดไม้ทำลายป่าครับอันนี้ชัดเจนเลยอันนี้ชัดเจนหมายถึงว่าโดยเจตนารมณ์ของพ.ร.บ.อุทยานไม่ได้การอนุรักษ์ป่าต้องการพัฒนาเพื่อเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวแต่ว่าตอนหลังเนี่ยนะต่อมาเนี่ยเมื่อในความดูแลของกรมป่าไม้เนี่ยกรมป่าไม้ก็มีการให้สัมปทานไปเรื่อยๆจนกระทั่งป่ามันหมดป่ามันน้อยลงมันก็หาทางที่จะเฮ้ยต้องอนุรักษ์ป่าให้ได้ต้องเอาป่ากลับคืนมาให้ได้ไม่รู้จะไปดูตรงไหนก็ไปใช้กฎหมายอุทยานนี่แหละครับไปใช้กฎหมายสงวนคุ้มครองสัตว์ป่านี่แหละครับเอามาทำให้มันใช้บังคับให้มันเข้มงวดมากขึ้นแล้วก็เรียกพื้นที่ตรงนี้ว่าเป็นป่าอนุรักษ์แค่นั้นเองครับก็เคยมีการใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นที่ชาวบ้านต้องอพยพชาวบ้านก็ปี2535มีโครงการปี2534นะครับมีโครงการชื่อโครงการคจก.
ครงการจัดสรรที่ทำกินให้แก่ราษฎรผู้ยากไร้ในเขตป่าสงวนแห่งชาติเสื่อมโทรมอพยพคนออกจากป่าในภาคอีสานเนี่ยผมจำตัวเลขไม่ได้แล้วว่ากี่ป่ากันแน่แต่ที่แน่ๆก็คือคนออกมาประท้วงครับออกมาประท้วงจนกระทั่งรัฐบาลอนันต์ปัญญาชนในช่วงนั้นเนี่ยต้องยกเลิกโครงการนะครับคนนับหมื่นคนนะครับออกมาประท้วงนี่คือผลจากการอพยพคนออกจากป่าครับซึ่งรวมถึงป่าทับลานตรงนี้ด้วยรวมถึงพื้นที่ตรงนี้ด้วยป่าภูหลวงป่าโคกกระชายอะไรนะแถวโคกกระชายอะไรแถวนี้ด้วยครับ